โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงแรกเลยไหมครับพี่หมอต้นเพราะว่านะครับทีนี้มีค้างคําถามพวกสุขภาพเนี่ยเยอะเลยงั้นเดี๋ยวเรามาเข้ามาสู่ช่วงแรกเลยนะครับช่วงอัปเดตข่าวที่น่าสนใจประจําสัปดาห์นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาภาพข่าวนะครับของเว็บไซต์นะครับผู้จัดการขึ้นก็ขออนุญาตเอาภาพข่าวของเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะครับก็เชื่อว่าถ้าเป็นรุ่น30อัพอ่ะน่าจะเคยเห็นภาพดาราท่านนี้นะนะครับก็เป็นรายการสมัยเก่านะครับรายการคดีเด็ดเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรน่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าข่าวที่เป็นคดีจริงๆอ่ะแล้วก็มาเล่าใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็คนนี้ในที่เห็นในรูปนะครับก็คือดาราท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณหนุ่ยนะครับก็ได้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับจริงๆแล้วก็ไม่มีใครอยากจะให้เป็นหรอกเพียงแต่ว่าเราเอาข่าวนี้ขึ้นมานะครับก็เผื่อเราเองที่ยังใช้ชีวิตอยู่เนี่ยจะได้เรียนรู้วิธีการป้องกันวิธีการลดความเสี่ยงอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมากว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรจากข่าวนี้กันบ้างดีกว่าครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหน่วยด้วยนะครับเราก็จะได้อาศัยสิ่งที่เขาประสบได้มาเรียนรู้เพื่อได้มาป้องกันกันนะครับคือต้องบอกว่ามะเร็งต่อมลูกหมากตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบในอันดับต้นๆของมะเร็งที่เกิดในผู้ชายเลยเคยไปเซิร์ชดูในของรามาเนี่ยปรากฏว่ามะเร็ง100คนที่มาหาเคสที่รามาเนี่ยเจอมะเร็งต่อมลูกหมากถึง 12% ขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วในตำราหรือในหนังสือเขาก็มักจะเขียนไว้ว่าส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุทุกทีเลยตำราแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุไม่เคยทราบสาเหตุเลยแต่จะต้องมีการเกี่ยวข้องกับด้านกรรมพันธุ์ถ้าพ่อปู่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเราก็มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นอันนั้นอาจจะแล้วก็คนที่มียีน BRCA1 ที่เกี่ยวกับของมะเร็งเต้านมในเพศหญิงเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เราพบว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเยอะขึ้นแล้วก็อายุที่เยอะขึ้นอายุเกิน50ปีจะเจอมะเร็งต่อมลูกหมากเยอะขึ้นบางตัวเลขบอกว่าผู้ชายอายุถึง80ปีเนี่ยเจอมะเร็งต่อมลูกหมากถึงครึ่งหนึ่งเลยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจในอินซิเดนต์จริงๆหรือว่าความชุกที่เกิดขึ้นจริงๆเอาละพอเรามามองถึงด้านจากทางด้านการดูแลสุขภาพทางเวลเนสเนี่ยเราจะเรียนรู้อะไรจากตรงนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากจริงๆนั้นก็คือเอสโตรเจนชนิดไม่ดีฟังแล้วงงเอสโตรเจนมันมีในผู้หญิงไม่ใช่เหรอทำไมในผู้ชายมันเป็นไปได้ยังไงมันจะมีเรียกว่ากลไกหรือว่าของร่างกายเนี่ยครับตัวเอสโทสเตอโรนอันนี้คือฮอร์โมนเพศชายนะมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงได้แล้วฮอร์โมนเพศหญิงเมื่อเจอสารบางอย่างที่มากระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของไอฮอร์โมนเพศหญิงให้มันเป็นตัวไม่ดีเนี่ยตัวไอ้พอมันเปลี่ยนเป็นตัวไม่ดีปั๊บตัวนี้แหละมันจะไปทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากภาษาแพทย์ก็คือเป็นออกซิไดเอสโตรเจนนะครับก็คือเอสโตรเจนที่มันถูกมะเร็งมุนอิสระโดนสารพวกพลาสติกฮอร์โมนดิสรัปเตอร์เขาเรียกว่าแบบเพื่ออะไรล่ะพวกที่มาทำให้ฮอร์โมนมันเพี้ยนอ่ะซึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะเจอเยอะขึ้นโดยเฉพาะพลาสติกผ่านไมโครเวฟอาหารพลาสติกผ่านไมโครเวฟปั๊บมันจะมีการหลั่งสารพลาสติกบางตัวออกมาซึ่งตัวนี้จะเรียกว่าเป็นฮอร์โมนดิสรัปเตอร์หรือว่าเป็นตัวที่ทำให้ฮอร์โมนมันเพี้ยนไปแล้วก็เลยเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้เยอะขึ้นหมอเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆไม่ใช่หมอใหญ่อะเขาจะบอกหมอที่รักษาทางนี้เขาจะบอกว่าไม่ใช่จริงๆมันเกิดจากฮอร์โมนเพศชายต้องไปตัดอันท้าทิ้งเพื่อตอบฮอร์โมนเพศชายออกก็แย่สิเนาะถ้าฮอร์โมนเพศชายสูงจริงเอ๊ะทำไมเราไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากตอนอายุ17-18ล่ะ
ทั้งๆที่อายุตอนเด็กๆฮอร์โมนสูงกว่าด้วยฮอร์โมนเพศชายสูงมากครับตอนอายุ17 18ทำไมเราไม่เป็นมะเร็งรู้มาตอนนั้นล่ะแต่ดันมาเป็นตอนตอนมาเป็นตอนอายุที่สูงอายุเยอะแล้วเรื่องของเทสโทสเตอโรนครับมันเกิดจากการที่ฮอร์โมนเพศชายมันเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่ไม่ดีต่างหากแล้วถามว่าอะไรที่มันทำให้ฮอร์โมนเพศชายเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่ไม่ดีเยอะขึ้นไขมันเซลล์ไขมันเรานี่แหละมันจะมีเอนไซม์ที่เรียกว่าอโรมาเทสเอนไซม์คนไหนที่พุงย้อยย้อยหน้าท้องใหญ่ๆเนี่ยแหละอโรมาเทสเอนไซม์เยอะเอนไซม์ตัวนี้มันจะเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเพศหญิงก็เลยจะทำให้คนที่อ้วนผิวจะค่อนข้างเนียนผิวจะค่อนข้างดีน่าจะเกลี้ยงๆหน่อยอันนี้เป็นอิทธิพลของฮอร์โมนเพศหญิงแล้วพอฮอร์โมนเพศหญิงโดนพลาสติกโดนอนุมูลอิสระมาทำร้ายมาเปลี่ยนเป็นสิ่งไม่ดีก็นี่แหละเดี๋ยวตอบลูกหมาเพราะฉะนั้นคนอ้วนๆก็คนอ้วนๆในสมัยช่วงอายุ3 40 50 60เนี่ยแล้วพอเยอะขึ้นโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมจะเยอะกว่าคนที่ผอมกว่ารวมถึงแล้ววิธีการวิธีการป้องกันก็คือว่าเดี๋ยวคงพี่เอกพูดก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพูดการป้องกันเมื่อกี้พอพี่หมอต้นพูดถึงเรื่องเปลี่ยนจากฮอร์โมนเพศชายเป็นเพศหญิงใช่ไหมแล้วก็ยังรวมถึงการอักเสบรวมถึงพลาสติกรวมถึงอาหารไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆที่มามีส่วนร่วมกับไอฮอร์โมนเพศหญิงที่เปลี่ยนมาด้วยเนาะสิ่งที่ป้องกันการเปลี่ยนจากฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเพศหญิงก็คือต้องลดความอ้วนเนาะมันจะเป็นวิธีเดียวเลย แล้วก็การที่จะไม่ให้ฮอร์โมนเพศหญิงที่มีเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่ไม่ดีก็คือการให้สังกะสีเราจะต้องเสริมสังกะสีให้ผู้ชายขนาดที่สูงพอสมควรในคนที่ต่อมลูกหมากโตหรือว่าคนที่เริ่มมีค่ามะเร็งต่อมลูกหมากเยอะขึ้นอันนี้จะต้องใช้ปริมาณสูงหน่อยแต่ถ้าขนาดเราจะกินป้องกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยกระตุ้นภูมิคุ้มกันก็สักสังกะสีสัก15มิลลิกรัมต่อวันแต่อัพได้ถึง75มิลลิกรัมต่อวันนะครับแล้วก็อย่าลืมคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยมันจะมีการตรวจร่างกายที่เรียกว่าเจาะ PSA และ Free PSA ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกทีนึงตอนวันนี้เรื่องตรวจร่างกายก็เลยจะมาเล่าตรงนี้ให้ฟังอีกทีนึงเอาเป็นว่าหรือถ้าไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมีการตรวจทางทวารหนักนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นลักษณะต่อมปกติต่อมลูกหมากถ้าล้วงก้นเข้าไปซึ่งบางคนก็ชอบถูกล้วงบางคนก็ไม่ชอบถูกล้วงหมอเองก็เหมือนกันไม่ค่อยชอบล้วงหรอกเขาก็จะมือใส่บัสเซลีแล้วก็ล้วงเข้าไปที่ก้นบริเวณด้านหน้านะครับเขาก็จะล้วงดูต่อมลูกหมากจะขนาดประมาณเหรียญสิบแล้วก็ทำไปดูเนี่ยมันจะผิวเรียบๆโค้งๆแต่ถ้าคนไหนเป็นต่อมลูกหมากโตอันนี้โตนะโตมะเร็งคนละเรื่องนะครับโตเนี่ยต่อมลูกหมากมันจะโค้งโค้งนูนๆโค้งโค้งแต่ถ้าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมันจะแข็งเลยแล้วจะเป็นตะปุ่มตะป่ำคู่ขาคู่ขาวินิจฉัยค่อนข้างง่ายนะครับก็คือการตรวจร่างกายโดยการล้วงก้นเนี่ยอาจจะวินิจฉัยได้ง่ายเรื่องอื่นเราไม่ลงไปกรณีเรื่องการรักษาอะไรพวกนี้คงไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราเราก็ดูเรื่องอาการเช็คอัพการป้องกันทำยังไงจะป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากดีกว่าโอ้โหเชื่อว่าท่านไหนเคยฟังเดี่ยวไมโครโฟนของพี่โน้ตนี่มีช่วงหนึ่งนะที่แกพูดถึงเรื่องการตรวจคัดกรองอยู่ก็ลองไปฟังหาฟังดูนะครับอันนั้นฟังแล้วตลกแน่นอนว่าแต่คือเรื่องจริงที่ไปตรวจกันฮะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่กำลังรับชมรับฟังอยู่นะครับรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับแล้ว อยากจะหาอาหารเสริมตัวหนึ่งนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวหนึ่งแล้วกันนะครับที่ช่วยลดฤทธิ์นะครับของฮอร์โมนเพศหญิงที่มันมากเกินไปเนี่ยไอสารตัวเนี้ยมันอยู่ในพวกผักที่มันเป็นคลุกคลุกขะขะปุ่มปุ่มปมปมนะครับเคยได้ยินใช่ไหมบางคนบอกว่าบล็อกเคอรี่กระหล่ำดอกผักเคลอะไรผักที่คุณเนี่ยเขาเรียกว่าคูซิฟอรัสพาวเวอร์นะครับ
ก็คือมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า DIM นะชื่อยาวๆไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมันย่อว่าตัว DIM ตัวเนี้ยจะช่วยลดโอกาสนะครับช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้นะครับสำหรับท่านไหนเนี่ยที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ ID Wellness Hub นะครับติดต่อมาได้เลยครับ